ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนนะคะปัจจุบันก็ยังคงมี6เขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่เกินเกณฑ์ควบคุมแต่ก็พบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนต่างๆนั้นยังถือว่าน้อยกว่าการระบายออกมาซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแต่ละสายตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรื่องของอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่อาจส่งผลกระทบให้หลายๆพื้นที่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะโดยศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตรายงานว่าเขื่อนที่มีระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมมีอยู่6แห่งด้วยกันนะคะก็คือที่เขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำ543ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ4ของความจุเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะร้อยละ104ของความจุนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำตามสภาพน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างโดยให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำน้อยที่สุดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างตั้งแต่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครจนถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่วนเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่708ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ไม่มีน้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเร่งพร่องน้ำตามการคาดการฝนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้มีน้ำอยู่ที่ 8,333 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งพื้นที่ท้ายน้ำไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระบายน้ำวันละ58ล้านลูกบาศก์เมตรไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ำอยู่ที่ 16,291 ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้บริหารจัดการน้ำโดยระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 28-32 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายออกไปก็ยังไม่เกินความจุของลำน้ำแควใหญ่ค่ะเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะคะมีปริมาณน้ำ192ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง64เซนติเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่ลดการระบายน้ำนะคะแต่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนเพื่อที่จะปรับแผนและแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้รับทราบค่ะเขื่อนนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีปริมาณน้ำอยู่ที่263ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเร่งพร่องน้ำตามการคาดการฝนที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่เพื่อจะได้ปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนทราบถึงแผนการระบายน้ำค่ะมาดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกันบ้างค่ะในแม่น้ำหลายสายตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุดซึ่งอาจส่งผลใหระดับน้ำสูงขึ้นประกอบด้วยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งในแม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะขณะที่แนวโน้มลดลงตามการลดลงของแม่น้ำโขงส่วนที่ภาคตะวันออกค่ะมีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งในแม่น้ำนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะแต่ว่าแนวโน้มก็เริ่มทรงตัวค่ะเช่นเดียวกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันแม่น้ำบางปะกงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก็แนวโน้มทรงตัวค่ะมาดูพื้นที่ภาคกลางกันบ้างค่ะพื้นที่ภาคกลางนี่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะตอนนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ดูระดับน้ำหากพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ